สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้แถลงนโยบายประจำปีเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567โดยได้พูดถึงชาติตะวันตกว่ากำลังลากรัสเซียเข้าสู่การแข่งขันสะสมอาวุธพร้อมเตือนชาติตะวันตกว่าอย่าส่งทหารไปยูเครนเพราะผลที่ตามมาจากการตัดสินใจเช่นนั้นอาจเป็นโศกนาฏกรรมทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบอกว่าเราก็มีอาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายในดินแดนของพวกเขาได้เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการต่อสู้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์และการทำลายอารยธรรมของพวกเขาโดยที่เขาไม่เข้าใจหรืออย่างไรคำพูดของปูตินนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสกล่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าไม่ควรตัดความเป็นไปได้ในเรื่องการส่งทหารนาโต้ไปยังยูเครนซึ่งหลังจากนั้นชาติสมาชิกนาโต้หลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาอังกฤษและเยอรมนีต่างออกมาปฏิเสธแนวคิดของเอ็มมานูเอลมาครงในการแถลงนโยบายประจำปีล่าสุดนับเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเรียกการต่อสู้ในยูเครนว่าเป็นสงครามหลังจากที่ผ่านมารัสเซียใช้คำว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารมาโดยตลอดและบอกว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่นั้นสนับสนุนการตัดสินใจของเขาที่จะดำเนินการกับทางด้านยูเครนปูตินย้ำด้วยว่าชาติตะวันตกยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งในยูเครนและโกหกอย่างต่อเนื่องโดยไม่อายว่ารัสเซียตั้งใจจะโจมตียุโรปเขายังบอกอีกว่ารัสเซียจำเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแรงในการป้องกันชายฝั่งตลอดตะวันตกเนื่องจากว่าสวีเดนกับฟินแลนด์กำลังจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้และบอกด้วยว่าพวกเขามีอาวุธล้ำสมัยอย่างอากาศยานความเร็วเหนือเสียงและโดรนใต้น้ำรวมทั้งขุมกำลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ที่อยู่ในสถานะเตรียมพร้อมแล้วผู้นำรัสเซียยังกล่าวว่าการโจมตีสหรัฐที่มีการกล่าวหารัสเซียว่ากำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อใช้โจมตีดาวเทียมในอวกาศซึ่งบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นคำพูดที่ทางด้านผู้นำของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นการพูดโกหกให้ชาวโลกนั้นเนี่ยหวาดระแวงทางด้านฝั่งของรัสเซียนั่นเองสำหรับการปราศรัยประจำปีนั้นถ้าหยิบยกประเด็นก็ต้องบอกว่ามันมีประเด็นใหญ่อยู่ทั้งหมด5ประเด็นประกาศโครงการระดับชาติ5โครงการด้วยกันประเด็นแรกนั้นก็คือรัสเซียจะเอาชนะความพยายามที่จะถูกจำกัดโดยปูตินบอกว่ารัสเซียนั้นได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ปัญหาและความท้าทายที่ยากที่สุดในขั้นต่อไปรัสเซียยังคงจะปกป้องเสรีภาพอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และประเพณีพัฒนาสถาบันประชาธิปไตยและปกป้องอธิปไตยของตนไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศได้ 2. ศักยภาพทางทหารของรัสเซียความสามารถในการรบของรัสเซียเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้านกองกำลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของประเทศก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงล่าสุดนั้นรัสเซียยังจะติดตั้งอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปอีก 3. การเจรจากับสหรัฐรัสเซียยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับสหรัฐในประเด็นเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์แต่สหรัฐมีแต่ความน่าซื่อใจคดนอกจากนี้ชาติตะวันตกยังพยายามดึงรัสเซียเข้าสู่การแข่งขันด้านอาวุธอีกด้วย 4. ไปคุกคามของนาโต้ปูตินระบุนะครับว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมกำลังของรัสเซียตามแนวชายแดนตะวันตกเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากการขยายตัวของนาโต้ชาติตะวันตกก่อให้เกิดความขัดแย้งในยูเครนตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นๆของโลกแล้วยังจะประกาศว่ารัสเซียตั้งใจที่จะโจมตียุโรปอีกด้วย 5. พูดถึงเรื่องของการผูกขาดที่ล่มสลายโดยบอกว่ารัสเซียมุ่งมั่นที่จะร่วมความพยายามของโลกเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกครั้งใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางการล่มสลายของการผูกขาดในอดีตของชาติตะวันตกขณะที่กลุ่ม G7 เริ่มล้าหลังประเทศบริกในด้านการแบ่งของ GDP โลกนั้นเนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมมากกว่ากลุ่ม G7 แล้วก็6นั้นบอกว่า5โครงการระดับชาติโครงการแรกชื่อว่าครอบครัวจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตราการเกิดและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในครอบครัวโครงการต่อไปคือเยาวชนของรัสเซียและบุคลากรมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและการจ้างงานเพื่อรักษาอนาคตของประเทศนอกจากนั้นยังมีโครงการชีวิตที่ยืนยาวมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอายุไขในรัสเซียเป็นอย่างน้อย78ปีภายในปี2030และนอกจากนั้นโครงการที่5ก็คือเศรษฐกิจข้อมูลจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุน 7,000 ล้านรูเบิลในอีก6ปีข้างหน้านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้มีการปราศัยเกี่ยวกับเรื่องของรายงานประจำปีต่างๆที่น่าสนใจของรัสเซียจึงนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ